เกิดพายุฝนฟ้าขะนองอย่างหนักนะครับในหลายพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีมีฝนตกหนักติดต่อกันกว่า2ชั่วโมงนะครับส่งผลให้น้ําจากท่อระบายน้ำเนี่ยเอ่อล้นไปท่วมพื้นผิวการจราจรตามถนนสายต่างๆทั่วเขตเทศบาลเมืองราชบุรีโดยเฉพาะที่บริเวณถนนสมบูรณ์กุลที่ตัดกับถนนอุดมสุรินะครับและที่ถนนศีสุริยวงศ์ หน้าวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีและที่หน้าตลาดสีเมืองราชบุรีมีปริมาณน้ำสูง30-40เซนติเมตรนะครับแต่ว่าการจราจรเนี่ยเขาบอกว่ายังสามารถใช้การได้ตามปกตินะครับอนอกจากนี้ยังมีรายงานเข้ามานะครับว่าน้ำที่เอ่อล้นเนี่ยยังไหลเข้าไปยังบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำกว่าถนนและอยู่ในพื้นที่ทางน้ำไหลนะครับ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลานานกว่า4ชั่วโมงน้ําจะไหลลงสู่แม่น้ําแม่กลองทางท่อระบายน้ําและเส้นทางน้ําไหลจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติเบื้องต้นนะครับทางด้านของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเขตเทศบาลเมืองราชบุรีเนี่ยได้ลงสํารวจพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วนะครับส่วนสภาพอากาศทั่วไปตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพฤหัสบดีนะครับ ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกําลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูนะครับอาจจะทําให้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักในบางพื้นที่สำหรับทะเลอันดามันนะครับตอนนี้ก็เป็นฤดูมรสุมนะครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเนี่ยคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรได้นะครับขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับ